ป่วยโควิดยอดพุ่ง248รายตายเพิ่มอีก1คลัสเตอร์ตลาดบางแคทำโควิดกระจายหลายจังหวัดมีคนถามว่าทำไมจะต้องเป็นตลาดบางแคที่นั่นมันมีอะไรหรือทำไมถึงเป็นที่คลัสเตอร์ใหม่ในการเผยแพร่เชื้อโควิด19ในครั้งนี้นะคะทางสาธารณสุขเขาลงไปแล้วเขาพบว่าตลาดหลังคามันเตี้ยไงหลังคาต่ำลมไม่พอใช่แล้วแม่ค้าพ่อค้าตะโกนกัน3กรัม10 3กรัม10เสียงมันก็ดังน้ำลายอาจจะกระเด็นไปได้ค่ะตอนนี้มีการลงไปเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับปรุงตลาดทั่วทั้งประเทศให้มันดีขึ้นอากาศมันจะได้มีการไหลเวียนมากขึ้นเพราะต่อไปนี้เราอาจจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานค่ะทั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินคุณหมอเสเวตสรรนามวาดบอกเลยว่าปัญหาครั้งนี้แหละมีการเกิดจากสภาพของตลาดที่อาจจะไม่พร้อมและคนที่อยู่ในตลาดตะโกนบ้างขายของเนาะใส่หน้ากากจริงแต่ว่าเอามาไว้ใต้คางบ้างนั่งกินข้าวกันบ้างมันทำให้ติดง่ายค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้มันทำให้ติดได้เหมือนกันแหละและตลาดเนาะเวลาคนมาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ของสดของแห้งไม่ทันว่าจะมีการรักษาระยะห่างกันเลยมีการปิดตลาดบางแคเป็นเวลา2สัปดาห์และหลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจเดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่ความที่ตลาดบางแคล้อมรอบไปด้วยตลาดและชุมชนเยอะมากไม่เหมือนตลาดที่อื่นที่มีการติดมาก่อนหน้านี้ที่มันเป็นตลาดขายส่งแต่ตลาดบางแคนี่คือเป็นตลาดขายปลีกแล้วก็มีตลาดรอบๆด้วยอันนี้แหละจะทำให้มีการควบคุมที่ยากหน่อยค่ะและสถานการณ์โควิดตอนนี้ถามว่ามีการฉีดวัคซีนไปเยอะหรือยังล่ะถ้าฉีดเยอะเราจะได้ไม่ห่วงเนาะเพราะสถานการณ์มันอาจจะมีการระบาดระลอกใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าวัคซีนมันเยอะก็จะช่วยได้แต่ไปเห็นตัวเลขแล้วคงยังต้องการสูงต่อไปค่ะวัคซีนมีการฉีดไปแค่ 53,333 คนเท่านั้นส่วนใหญ่เลยก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอสม.ไปประมาณ 30,000 คนที่เหลือก็เป็นคนที่สัมผัสกับผู้ป่วย 10,000 คนคนมีโรคประจำตัว 2,640 คนคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 7,000 กว่าคนสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนจังหวัดที่มีผู้ที่เสี่ยงสูงและบุคลากรทางการแพทย์และได้รับไป 100% แล้วก็คือเชียงใหม่ตากสมุทรสงครามราชบุรีชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครปฐมฉีดครบแล้วส่วนสมุทรสาครฉีดไปเกินร้อยละ60กรุงเทพฉีดได้แค่ร้อยละ20เท่านั้นเองตอนนี้มีข่าวใหม่นะคะว่าเราสามารถฝึกสุนัขให้มันดมเก่งมากนะดมกลิ่นแล้วก็รู้เลยว่าใครเป็นโควิดหรือไม่ความแม่นยำ 95% โอ้โหเชื่อถือได้เลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือผลงานของทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ค่ะมีผลงานล่าสุดคือฝึกมันจนมันดมแล้วมันรู้เลยเห่าเลยป๊อกนี่แหละคนนี้เป็นโควิดคนนั้นไม่เป็น6ตัวก่อนนำร่องไปเลยนะคะโอ้ดิฉันชื่นชมมากเลยหมามันก็เก่งเนาะทำประโยชน์6ตัวนี้แหละจะเป็นคนที่เป็นหมาที่คัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางมาตามท่าอากาศยานต่างๆตามสนามบินอะเดี๋ยวไปประจำการมันดมและเห่าไม่กัดนะครับไม่กัดโอ้ครับลาบราดอร์นี่ไม่กัดครับน่ารักเนาะความสุขสนตามธรรมชาติแล้วก็ความเก่งความฉลาดของเขาด้วยคุยคำโน้นบ่ายสามโมงคุยคำโน้นบ่ายสาม